ผมตัดกลับมาในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดชุด EOD ร่วมกับตำเทศกิจคลองเตยต้องเข้าตรวจสอบเหตุพลเมืองดีแจ้งพบวัตถุต้องสงสัยมันใช่ระเบิดแน่ๆ2ลูกอยู่สุขุมวิท50ตรงนี้นี่เองแขวงพระโขนงเขตคลองเตยพอเห็นเนี่ยมันถูกวางปะปนอยู่กับกระถางต้นไม้หน้าบ้านของนายพินิจนายพินิจบอกว่าเอามาจากบ้านผมเองผมไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไรผมไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไรแต่พ่อตาที่เป็นทหารสมัยสงครามโลกเนี่ยให้ผมมาเมื่อไม่นานมานี้ปลวกมันขึ้นที่ห้องเก็บของผมก็เลยรื้อแล้วก็จัดของใหม่แล้วก็เลยย้ายไอ้วัตถุเนี้ยค่ะออกมาตั้งนอกบ้านมาตั้งคู่กับกระถางต้นไม้เลยตั้งอยู่ได้ประมาณ 3-4 วันพลเมืองดีผ่านไปผ่านมาเห็นนี่มันระเบิดหรือเปล่าก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ EOD แล้ว EOD บอกว่ามันใช่ไหมน่าจะเป็นกระสุนปืนใหญ่สมัยสงครามโลกค่ะอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์และยังมีชนวนอยู่เลยนะคะนี่ถ้าเกิดใครไปสูบบุหรี่แถวนั้นโยนเข้าไปเนี่ยต้องไรโอ้นี่จะกลายไปส่งนาฏกรรมกลางบ้านกลางเมืองทีเดียวแล้วเจ้าหน้าที่ทำยังไงก็เก็บกู้ใช่ไหมใช่ค่ะ EOD เก็บกู้แล้วก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันที่สน.พระโขนงเชิญตัวนายพินิจมาให้ปากคำมันเป็นลูกอะไรฮะไม่รู้เขาบอกว่าญี่ปุ่นมันให้มาให้มาให้กับใครมาพ่อตาคุณพ่อตาพ่อตาอายุ90กว่าวะตานานแล้วครับแล้วจะอยู่บ้านนานยังโอ้โหตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ก็50ปีแล้ว50ปีแล้วใครเอามาวางไว้ตรงนี้โอ้ผมหวงมันขึ้นบ้านก็เลยลื้อของมาวางเอาก็เอามาวางวางไว้เมื่อไหร่4-5วัน4-5วันแล้ว ไปลื้อในบ้านเห็นไม่ได้ลื้อเลยเห็นตั้งนานแล้วเห็นตั้งนานเห็นตั้งแต่สมัยพ่อตาเขานั่งอยู่โต๊ะเขาก็ตั้งโชว์ไว้ครับพ่อตานี่เคยเป็นอาหารมาก่อนไหมเป็นทหารวิธีขาลูกสาวเขาบอกว่าโอ้ยญี่ปุ่นมันให้เตี๋ยมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครับนั่นสวัสดีคุณเอกราชสวัสดีค่ะพี่หน่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่บ้านพอมีไหมไม่มีไม่มีอะไรแบบนี้คือแจ้งเจ้าหน้าที่นะโอเคคุณอย่าเอามาวางเป็นของประดับแบบนี้นะเอาไปฝากคุณไว้ได้ไหมล่ะบ้าหรือเปล่า